สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพิกอาการ์ดนะคะทำคลิปแบบแรนดอมนะคะถ้าเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญพอดีนะคะลองหยุดฟังก่อนอาจจะเป็นข้อความพิเศษสำหรับคุณนะคะวันนี้นะคะไพ่ที่ใบเตยหยิบได้เป็นพระแม่ลักษมีค่ะใครที่นับถือพระแม่ลักษมีอยู่นะคะหรือนับถือพระแม่โพธิ์ศพพระแม่ลักษมีนะคะก็อยากจะบอกว่าโชคดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเห็นไหมคะหมายเลข3พระแม่ลักษมีนะคะท่านพูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะก็ความโอบอ้อมอารีการช่วยเหลือนะคะการที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะการงานการศึกษานะคะการศึกษาเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะมีความราบรื่นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงความสวยงามหรือกสิกรรมของกินของอุปโภคบริโภคนะคะหรือของสวยๆงามๆเนี่ยกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะส่วนการเงินเนี่ยจะมีโชคมีเงินไหลเข้ามาจากหลายช่องทางนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะก็เราเองเนี่ยถ้ามีเงินเข้ามาเยอะก็ต้องเรามาระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะคะส่วนความรักนะคะจะมีความหวังดีให้กันและกันเนาะใครที่มีคู่แล้วเข้าใจกันดีนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็จะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะใครที่แต่งงานแล้วรอการตั้งครรภ์อยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ให้กำเนิดนะคะหรือตั้งครรภ์เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สุขภาพก็ดีเลยนะคะแข็งแรงดีช่วงนี้ใครที่อยากจะเดินทางก็มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวตามแหล่งของธรรมชาตินะคะไปเที่ยวทะเลนะคะน้ำตกหรือที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจใครที่ถามหาโชคหาลาภนะคะขอพรจากพระแม่ลักษมีนะจะมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาเองพระแม่ประทานพรให้คุณอยู่นะคะแล้วพระแม่ก็ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคออกจากชีวิตคุณอยู่ขอให้คุณโชคดีนะคะใครที่รอความรักที่สมหวังนะคะก็จะได้เจอรักที่สมหวังใครรอข่าวดีเรื่องการเงินก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินและยิ่งใครที่ศรัทธานะคะแล้วก็นับถือองค์พระแม่ลักษมีอยู่แล้วแล้วเลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีเนี่ยอยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นพรหรือคำอธิษฐานที่คุณร้องขอออกไปนะคะกำลังจะสำเร็จผลขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกับใบเตยคลิปหน้าวันนี้ขอให้คุณมีความสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะสวัสดีค่ะ